กะทิผักรวมค่ะหอมค่ะสวัสดีค่ะพบเจอกับแอนสาวอุดรในต่างแดนใดคือเก้าเหมือนเดิมนะคะเสียงแจ่วแจ่วมาอีกแล้วค่ะมื้อเจ้าค่ะกับการทำงานในครัวน้อยๆสไตล์บ้านนอกบ้านนอกของเฮานะคะเนาะวันนี้กุ๊กแสนสวยของเราทำไว้ให้เราหลายเมนูน่ารับประทานเหมือนเดิมทุกๆวันค่ะวันนี้เรามีแกงกะทิผักรวมนะคะกุกเห็ดไฮโดยเฉพาะเลยค่ะแบบหูกะทิแบบเป็นกะทิข้นๆแบบราดกับข้าวสวยละล่อนนี่กุกบอกว่าไปเวอร์ค่ะมื้อเจ้าค่ะเราก็เชื่อกุกนะคะเพราะว่าเฮามอบความไว้วางใจให้กับกุกไปเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วอันนี้ก็ผัดเนื้อหน่อไม้เนาะค่ะเนาะผัดมีนางเอกนะคะวันนี้เรามีนางเอกค่ะแล้วก็กุ้งแล้วก็ปลาเปี๊ยะนะคะอาหารของเราเนี่ยเราจะผัดเปลี่ยนกันทุกวันเด้อค่ะเด้อผัดเปลี่ยนว่าวันนี้เราจะเอาอันไหนแต่หน้าตาของเขาจะคล้ายๆเดิมเพราะว่าอาหารของเราคือไทยประยุกต์ค่ะไทยประยุกต์นะคะไทยประยุกต์ค่ะดูปากนะคะไทยประยุกต์ค่ะเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยเด้อค่ะเด้อก่อนที่ร้านของเราจะเปิดนะคะแล้วก็ก่อนที่สาวดอนจะถูกตะหลิวของกุ๊กค่ะตอนนี้เราได้แย้มประตูไว้แล้วนะคะไก่ทอดของเรากำลังจะเสร็จค่ะเพราะว่าทุกๆคาวันนี่แอนจะแย้มประตูก่อนเผื่อลูกค้าเข้ามาเขาก็สามารถตักก้อนได้อุ๊ยมาจริงๆค่ะเฮ้ยเฮ้ยแอดตัวนี้แห่โซ่โซ่โซ่อะมาชักกThank you.
นอนไทยโครบ่แฮเดกบ่ล่ะนอนไทยครบหมดิฮะอีท้องแฟนครับลมมากมายเลยค่ะเพื่อนๆเดินทางมาถึงโค้งสุดท้ายเหมือนเดิมแล้วนะคะเพื่อนๆคะสำหรับคลิปนี้คือเก่าเหมือนเดิมค่ะแอนฝากเพื่อนๆกดไลค์ Subscribe กดติดตามแอนด้วยนะคะเผื่อเป็นกำลังใจในการให้คลิปไปสาวดอนต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเพื่อนๆบ๊ายบายค่ะ